สวัสดีค่ะเป็นคลิปของ Microsoft Word อีกครั้งค่ะจะดูเรื่องของการใช้เบรกในการจัดหน้าเอกสารนะคะเราดูเอกสารนี้นะคะก็จะมีบทที่1หัวข้อ 1.1 1.2 นะคะบทที่2นะคะแล้วก็มีหัวข้อ 2.1 มีตารางนะคะซึ่งตารางนี้มันจะล้นออกไปในหน้าที่เป็นการจัดแนวตั้งหรือ Portrait แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะจัดเอกสารให้เป็นหน้า Landscape ที่อยู่ในไฟล์เดียวกันด้วยนะคะคราวนี้สมมุติว่าเราจัดเอกสารแบบนี้นะคะแล้วเราอยากให้หัวข้อ 1.2 เนี่ยไปขึ้นหน้าใหม่นะคะเราไม่ควรที่จะใช้วิธี Enter ลงไปแบบนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะใช้เบรกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรา enter ลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ค่ะว่าหากเรา enter จนไปถึงหน้าใหม่เนี่ยนะคะมันก็ปริ้นออกมาได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าหากบังเอิญว่าเราต้องการแก้เอกสารเช่นเรามีข้อมูลเพิ่มในหัวข้อ 1.1 เราอยากจะใส่รูปเพิ่มนะคะสมมุติว่าเรามีข้อมูลเพิ่มแล้วกันนะคะ copy ตรงนี้ไปแล้วเราใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะไอหัวข้อ 1.2 ที่เราเลื่อนลงไปตะเกียะมันก็จะเลื่อนไปทันทีเลยค่ะเราจะต้องมาไฮไลท์แล้วก็ delete อีกเนี่ยนะคะซึ่งมันทำให้เสียเวลามากค่ะดังนั้นการจะขึ้นหน้าใหม่นะคะเราอยากจะให้ทุกคนใช้เรื่องของ break ค่ะทีนี้ถ้าเราลบ enter ของเราเมื่อกี้ก่อนเนาะนะคะแล้วเราอยากจะให้ตรงนี้ขึ้นหน้าใหม่นะคะเราก็มาเลือกตรงหน้าหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ไปที่ layout ค่ะ break ค่ะทีนี้มันก็จะมี break อยู่หลายอย่างนะคะนี้อันแรกเนี่ยที่จะบอกเพื่อนๆก็คือการใช้ page break นะคะ page break ก็คือย้ายไปขึ้นหน้าใหม่ค่ะนี่นะคะทีนี้ตอนนี้หัวข้อมันเลื่อนไปนิดนึงเพราะว่าตรงเมื่อกี้นี้มันยังเป็นถ้าจำเรื่องของสไตล์ได้มันยังเป็น heading 2อยู่เนาะเราก็ปรับให้มันเป็น normal ซะค่ะเดี๋ยวหัวข้อมันก็จะรันเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็น 1.2 แล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธี break แบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลตรงนี้ได้หาเรามีข้อความเพิ่มเนี่ยนะคะแล้วมันไม่ล้นไปหน้าใหม่มันไม่ล้นไปหน้าใหม่ไอหัวข้อนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมบรรทัดแรกเหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นเบรกอันที่หนึ่งที่ควรจะใช้นะคะเพราะว่ามันก็จะขจัดปัญหาเรื่องการที่เราแก้เอกสารแล้วเราจะต้องมาขยับหัวข้อนี้ให้อยู่บรรทัดแรกตลอดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะทีนี้การใช้เพจเบรกเนี่ยไม่รวมถึงกรณีที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้ไอ้ 1.2 เนี่ยมันอยู่บรรทัดแรกเสมอไปหรอกเนาะมันอาจจะมาต่อตรงนี้แหละก็ได้นะคะแต่บังเอิญว่ามันอย่างเงี้ยค่ะบังเอิญสมมุติว่าเรามีอันนี้อีกสัก 2-3 บรรทัดอย่างงี้นะคะแล้วก็มันบังเอิญว่าไอ้หัวข้อเนี้ยนะคะแล้วมันติดอยู่กับอีกหนึ่งบรรทัดแค่นั้นมันก็ไม่สวยใช่ไหมจัดเอกสารแบบนี้มันก็ไม่สวยเนาะถ้าเรามาเบรกตรงนี้นะคะถ้าเราเบรกตรงนี้เนี่ยพอเราสมมุติเราใส่เพจเบรกเหมือนเมื่อกี้เนาะมันมาขึ้นหน้าใหม่ตรงนี้จริงนะคะมันขึ้นหน้าใหม่ตรงนี้จริงแต่ว่าถ้าเราใส่ข้อมูลเพิ่มในส่วนนี้ปั๊บแล้วมันล้นไปหน้าที่2นะคะ i 1.2 ของเรามันก็จะไปขึ้นหน้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ได้ต้องการให้ 1.2 เนี่ยเป็นบรรทัดแรกเสมอๆนะคะเราก็ไม่ควรใช้เบรกสิ่งที่เราควรจะใช้เพิ่มเติมก็คือสมมติ undo ไปนะคะอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราแค่อยากให้ 1.2 มันติดอยู่กับข้อมูลของมันนะคะคือเอาง่ายๆหัวข้อติดไปกับเนื้อหา
ไม่ได้เว้นแค่หัวข้อหนึ่งบรรทัดเนื้อหาหนึ่งบรรทัดแบบนี้ไม่สวยเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือเราก็จะต้องกรุ๊ปหัวข้อนี้กับบรรทัดแรกเนี่ยให้มันติดไปกับไอ้ส่วนข้างล่างของมันด้วยนะคะวิธีการทำแบบนี้เรียกว่าให้ keep with next นะคะก็คือให้ส่วนนี้กับส่วนนี้ติดไปกับส่วนที่ต่อจากมันด้วยนะคะเราสามารถมาจัดการพารากราฟตรงนี้ค่ะเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก keep with next ไฮไลท์ไปนะคะที่มันเป็นสีดำตะกี้ก็คือตรงหัวข้อเนี่ยมัน keep with next แล้วแต่บรรทัดถัดมามันยังไม่เป็นนะคะให้เลือกเป็นถูกทั้งสองอันแบบนี้ค่ะโอเคอย่างนี้ค่ะมันก็จะเลื่อนมาติดอยู่กับข้อความที่เหลือการจัดเอกสารของเราพารากราฟย่อหน้าต่างๆมันก็จะได้สวยนะคะดังนั้นอ่ะกรณีที่เราต้องดูให้ดีก่อนว่าเราอยากจะให้หัวข้อ I1.2 เนี่ยมันขึ้นบรรทัดแรกตลอดไปใช่ไหมถ้าใช่ก็ใช้เพจเบรกถ้าไม่ใช่เป็นแค่การขยับให้ไปอยู่กับส่วนที่เหลือให้การจัดหน้าเอกสารสวยๆเท่านั้นควรจะใช้การจัดพารากราฟแล้วเลือก Keep with Next หรือ Keep Lines Together ตรงนี้ค่ะโอเคนะคะอันที่สองที่จะชวนเพื่อนๆใช้ก็คือการใช้เบรกเหมือนกันแต่เป็นประเภทที่เรียกว่า Section Break ค่ะเรามาดูนะคะ Section Break มีไว้ทำอะไรเรามาดูเรื่องการเปลี่ยนการจัดหน้านี้ก่อนนะคะเราอย่าเอาตารางเนี่ยให้มันเป็นขวางเนาะถ้าเราอยากจะให้หน้านี้เป็นหน้าขวางเนี่ยเราทำไม่ได้นะปกติลองดูไหมคะเรามาที่ layout นะคะ orientation นะคะ landscape สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งเอกสารของเรามันก็จะกลายเป็น landscape ไปทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนี้นะคะเราแค่ต้องการให้ตารางเนี่ยมันไปอยู่หน้าขวางสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือแบ่งเซกชันให้เขาก่อนค่ะการแบ่งเซกชันก็คือการแบ่งการจัดการเอกสารเป็นส่วนๆไปนะคะดังนั้นถ้าเราจะให้ตารางของเราไปเป็นหน้าที่เป็นแลนด์สเคปเราก็ต้องแบ่งเซกชันให้ตารางไปอยู่หน้าถัดไปก่อนค่ะก็มาเลือกเลเยอร์ค่ะเบรกค่ะเซกชันเบรก next page นะคะนี่ค่ะก็จะมาอยู่หน้าใหม่แล้วนะคะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่ามันมีการฟอร์แมตอย่างไรนะคะแล้วก็มากดปุ่มนี้ดูค่ะเครื่องหมายนี้นะคะมันจะเป็นเครื่องหมาย show high นะคะมันก็จะปรากฏว่าตรงนี้เมื่อกี้เรามี section break next page ไว้นะคะคราวนี้เรามาจัดการหน้านี้ให้เป็นหน้า landscape ได้แล้วค่ะไปที่ layout orientation landscapeนะคะก็จะเห็นว่าหน้านี้เท่านั้นที่เป็น landscape หน้าข้างบนยังคงเป็น portrait เหมือนเดิมนะคะคราวนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือเมื่อ landscape ไปแล้วเนี่ยที่เหลือข้างหลังก็จะ landscape ไปเรื่อยๆนะคะหากต้องการกลับให้เป็นหน้า portrait อีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาใส่ section break ตามท้ายด้วยนะคะก็คือต้องเบรกก่อนและเบรกหลังเสมอนะคะในการเปลี่ยนการจัดหน้านะคะนี่ค่ะ section break next page นะคะแล้วก็ไปเลือกหน้าถัดไปให้เป็น portrait นี่ค่ะถ้าเราดูหลายๆหน้าพร้อมๆกันเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นตารางเท่านั้นที่มีการจัดหน้าเป็น landscapeส่วนอื่นๆของเอกสารก็ยังคงเป็น portrait เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ section break section break ก็มีประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเราจัดการเรื่องของเลขหน้าเป็นส่วนๆได้นะคะเราจัดการเรื่องของ header footer เป็นส่วนๆได้นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการ section break เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำไฟล์ที่เป็นแนวตั้ง1ไฟล์ไฟล์ที่เป็นแนวขวาอีก1ไฟล์ใส่เลขหน้าที่ไม่เหมือนกันเลขหน้าที่เป็นกไก่ขไข่คควาย1ไฟล์เลขหน้าที่เป็นตัวเลขอีก1ไฟล์นะคะเราสามารถจัดการทุกอย่างได้โดยการแบ่งเซกชันใน Word แล้วเซฟ
ทุกสิ่งอย่างเป็นหนึ่งไฟล์เป็นเอกสารหนึ่งฉบับได้นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะใส่เลขหน้านะคะให้ไม่เหมือนกันในแต่ละเซกชันนะคะเราสามารถทำได้นะคะโดยการไปที่เซกชันหนึ่งก่อนเนาะปกติเราจะใส่เลขหน้าไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็กดดับเบิลคลิกตรงส่วนท้ายของหน้านะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามันจะมีกำกับไว้ตรงนี้นะคะนี่คือฟุตเตอร์ของเซกชัน1นะคะไปหน้าถัดไปก็จะเป็นฟุตเตอร์ของเซกชัน1เพราะมันเป็นเซกชันเดียวกันอยู่นะคะถ้าเราอยากจะเลื่อนไปเซกชันอื่นนะคะข้างบนนี้นะคะสามารถมากดได้ค่ะ Navigation ก็คือกดไป Next Section เนี่ยค่ะก็กดไปนี่ก็จะมาที่ฟุตเตอร์เซกชัน2 Next ถัดไปก็จะเป็นฟุตเตอร์เซกชัน3อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ตามนี้ค่ะกดกลับไป previous นะคะทีนี้พอเราสมมุติว่าเราไปที่ section 2เราจะเห็นว่ามันมีปุ่มตรงนี้ไฮไลท์ขึ้นมานะคะคำว่า link to previous ก็คือ footer ตรงนี้ footer ของ section 2นี้มันจะเชื่อมอยู่กับ footer ของ section ก่อนหน้าหรือรูตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะมันจะเขียนว่า same as previousนั่นก็คือฟุตเตอร์ของเซกชันหนึ่งข้างบนก่อนหน้าเขาเป็นอย่างไรของเซกชันนี้ก็จะเหมือนกันด้วยนะคะถ้าเราอยากจะให้ฟุตเตอร์ของเซกชันนี้ไม่เหมือนกับข้างบนนั่นก็คือการจัดการเลขหน้าหรือการฟอร์แมตต่างๆตรงส่วนนี้ไม่เหมือนกันเราต้องอันไฮไลท์ link to previous ตรงนี้ค่ะกดเอาออกเลยค่ะเมื่อเรากดเอาออกมันก็ไม่มีสีเทาแล้วและ same as previous ตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะคะแล้วเราก็ไปดู next section นี่ค่ะอันนี้ก็ยังคง same as previous link to previous อยู่นะคะเราก็ควรจะเอาออกด้วยตรงนี้ก็จะหายไปนะคะอันนี้กลับไปที่ section ที่1นะคะเราอยากจะใส่เลขหน้านะคะเราก็เลือก page number bottom of page นะคะตรงกลางเนาะก็ใส่ไปนี่ค่ะเลขหน้าก็จะมาแล้วนะคะนี่คือเราอยู่หน้า3อยู่นะคะหน้า2นะคะหน้า1เราลองไปที่ next section มันไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมเขาไว้มันไม่ same as previous เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะไม่มีเลขหน้ามาอันถัดไปมีไหมไม่มีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนที่2เนี่ยเราไม่อยากใส่เลขหน้าหรอกเพราะว่าเวลาเราปริ้นเนี่ยเลขหน้ามันจะอยู่ทางขวามือของหนังสือซึ่งไม่สวยนะคะเราก็ไม่ใส่เลขหน้าไว้นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ตรงเซกชันถัดไปซึ่งเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ใส่ page number อีกครั้งหนึ่งค่ะ bottom of page นะคะก็ใส่ไปนี่ค่ะมันก็จะเป็นหน้า7เห็นไหมคะหรือถ้าเราอยากจะให้เลขตรงนี้มันเริ่มต้นใหม่เราก็มาไฮไลท์แล้วก็เลือก format page number นะคะสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นส่วนต้นเนาะเราอยากจะให้ตรงนี้เป็นเริ่มอันที่1ใหม่เราก็มาเลือกตรงนี้ได้ค่ะ page number format นะคะใส่ไป start at เนี่ยค่ะใส่เลข1หรือเลขอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะหรืออยากจะใส่เป็นเลขแบบอื่นนะคะเป็น abc เป็นเลขโรมันเป็นกขคเป็นอะไรเงี้ยค่ะจะเห็นว่าเราจัดการได้หมดเลยนะคะลองดูนะคะเป็น abc ละกันค่ะเริ่มที่ aโอเคเงี้ยค่ะมันก็จะเป็น A แล้วโดยที่ตรง section 1ที่ทำไว้ก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมคะนี่คือหน้า3เงี้ยค่ะนี่ก็คือการจัดการ section break ทำให้สามารถจัดการ footer หรือ header ได้แตกต่างกันไปในแต่ละ section นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนๆอย่าลืมที่จะเช็คตรง link to previous ตรงนี้นะคะดูตรงนี้ค่ะว่ามันเชื่อมกันไหมแล้วการจัดการเนี่ยฟุตเตอร์ก็อย่างหนึ่งเฮดเดอร์ก็อย่างหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเห็นไหมคะอันนี้เฮดเดอร์นะคะเฮดเดอร์ของอันที่2ยัง same as previous อยู่นั่นหมายความว่าถ้าเราไปใส่เฮดเดอร์ของส่วนที่1เป็นอย่างไรเช่นเราจะใส่คำว่า document 1เนี่ยค่ะอันนี้คือ document 1นะคะแล้วก็อันอื่นเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่เห็นไหมคะมันก็จะมา document 1ด้วยส
งที่3ก็มีด้วยเพราะว่ามันยังลิงก์กันอยู่ค่ะถ้าไม่อยากให้มันเหมือนกันเราต้องมาอันลิงก์ตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะคะที่จะต้องเช็คตรงนี้ด้วยเสมอค่ะนะคะคราวนี้เราก็ได้เบรก2แบบแล้วนะคะอันที่1ก็คือเดี๋ยวเอาปิดเฮดเดอร์ก่อนนะคะปิดตรงนี้ก่อนด้วยนะคะถ้าเราดู layout นะคะ break เราทำ page break ไปแล้วนะคะ section break next page เราก็ทำไปแล้วนะคะอีกอันนึงที่น่าจะดีกับคนที่ทำหนังสือนะคะทำหนังสือเรามาดูนะคะว่าอย่างตัวเนี้ยหนังสือเล่มนี้มี2บท chapter 1แล้วก็ chapter 2เนี่ยนะคะเราอยากจะให้ chapter 2เนี่ยขึ้นหน้าใหม่ใช่ไหมคะแล้วถ้าอยากจัดการเรื่องของ header footer ด้วยเราก็ควรจะเป็น section break next page ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเป็นหนังสือที่ print หน้าหลังถ้าเป็นหนังสือที่ print หน้าหลังเนาะโดยทั่วไปแล้วการขึ้นบทใหม่เนี่ยมันจะต้องอยู่หน้าที่เป็นฝั่งขวาของหนังสือหรือหน้าที่เป็นเลขคีย์ของหนังสือถูกไหมคะเช่นบทที่1ก็เป็นหน้า1นะคะถ้าบทที่1มี2หน้า1 2บทที่2ก็ควรจะเป็นหน้าที่3ถูกไหมคะถ้าบทที่1มี3หน้า1 2 3หน้าที่4ก็ควรจะว่างบทที่2ก็ควรจะขึ้นที่หน้าที่5นะคะคราวนี้เพื่อการที่ให้มั่นใจว่าถ้าเรามีการแก้ไขเอกสารนั่นก็คือการเพิ่มข้อความการใส่รูปภาพเพิ่มเติมมันก็จะทำให้ส่วนท้ายของเอกสารมันเลื่อนไปกันหมดถูกไหมคะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนเราอยากจะให้บทที่2เนี่ยเป็นหน้าคีย์เสมอให้เรามาเลือก section break ที่เป็น section break odd page ตรงนี้ค่ะนั่นก็คือการใส่ section break แล้วให้เริ่มหน้าต่อไปในหน้าที่เป็นเลขคีย์นะคะเพราะฉะนั้นเลือก chapter 2ให้มันเป็นแบบนี้เราสังเกตนะคะตรงนี้หน้า2นะคะ chapter 2ก็จะเป็นหน้า3นะคะถ้าหน้า2ของเรานั้นมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วมันล้นไปที่หน้า3เช่นสมมติขออนุญาต copy วางนะคะนะคะแล้วมันก็ล้นมาที่หน้า3นะคะ chapter 2ก็ควรจะไปขึ้นที่หน้าที่5ถูกไหมคะลองมาดูเลขหน้านะคะมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็นเลข5นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าแล้วเลข4หายไปไหนนะคะเลข4ไม่หายไปไหนค่ะMicrosoft Word แค่ซ่อนไว้ให้เราเฉยๆนะคะแต่ถ้าเราปริ้นออกมาแล้วเราสั่งปริ้นหน้าหลังนะคะหน้า4มันก็จะไปอยู่หลังหน้า3ซึ่งก็จะว่างและไม่มีเลขหน้าปรากฏนะคะก็จะทำให้การปริ้นมันสวยงามถูกต้องนะคะก็คือหน้ามันว่างมันก็ไม่ควรจะมีเลขหน้าปรากฏถูกต้องไหมคะจะลองเซฟเป็น PDF ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะว่าเอกสารของเราเนี่ยมันก็จะมีหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4ที่ว่างไว้หน้า5ก็จะเป็นบทที่2นะคะลองดูนะคะ Save as Adobe PDF Save as PDF ไปนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่คือเอกสารเมื่อกี้ที่ save as pdf มานะคะลองดูว่านี่คือหน้า1นะคะหน้า2หน้า3หน้า4เห็นไหมคะมันก็จะเป็นหน้าว่างๆและไม่มีเลขหน้าปรากฏนะคะส่วนหน้า3ก็มีเลขหน้าหน้าที่5ขอโทษค่ะหน้าที่5ก็มีเลขหน้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็สมมุติว่าเราการพรีวิวว่ามันถูกต้องไหมตามที่เป็นหน้าด้านขวาของหนังสือหรือเปล่านะคะเราก็สามารถทำได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่หน้า1นะคะหน้า2หน้า3เนี่ยค่ะหน้า4ซึ่งว่างหน้า5เนี่ยค่ะหนังสือก็จะเป็นแบบนี้อย่างสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าขวาปกติโอเคนะคะคราวนี้เรากลับไปที่เอกสารของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะอันสุดท้ายนะคะเรื่องของเบรกอันสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆใช้ก็คือเรื่องของตรงนี้ค่ะ
เบรกนะคะคอลัมน์เบรกคอลัมน์เบรกเนี่ยเอาไว้จัดการการใส่คอลัมน์ที่ไม่เหมือนกันในเอกสารของเรานะคะอย่างเช่นตรงนี้พารากราฟที่1พารากราฟที่2เราอยากให้เป็นคอลัมน์เดียวแบบนี้แต่ว่า3 4เนี่ยเราอยากจะทำให้เป็น2คอลัมน์นะคะเราก็สามารถมาไฮไลท์แล้วก็จัดการให้เป็น2คอลัมน์นะคะ Microsoft Word ก็จะแบ่งให้เราเป็น2คอลัมน์แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่Microsoft Word เขาจัดการเนี่ยเขาก็จะพยายามทำ2ส่วนให้มันเท่าๆกันนะคะความยาวตรงนี้ในแนวตั้งตรงนี้กับตรงนี้มันก็จะเท่าๆกันนะคะเอ๊ะสมมติว่าเราอยากจะเบรกของเราเองอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถทำได้ด้วยค่ะสมมติว่าเราทำตรงนี้แล้วเราอยากจะมีอีกหนึ่งพารากราฟนะคะขออนุญาต copy paste แล้วกันนะคะง่ายดีจะมีอีกหนึ่งพารากราฟนี่นะคะมันก็จะจัดคอลัมน์ให้เราใหม่เห็นไหมคะความยาวความสูงตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันเท่าๆกันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากเบรกของเราเองคอลัมน์เบรกก็ใช้ตรงนี้ค่ะเราก็มาเลือกตรงที่สมมติว่าเราอยากให้ฝั่งเนี้ยมีแค่หนึ่งพารากราฟที่เหลือให้ไปอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดเราก็มาเลือกตรงหน้านี้นะคะเราก็มาใช้คอลัมน์เบรกนี้ค่ะมันก็จะเบรกตามที่เราต้องการก็คือย้ายฝั่ง2พารากราฟอยู่ด้วยกันฝั่งนี้นะคะไม่จำเป็นที่ความสูงจะเท่ากันแล้วนะคะถ้าอยากจะดูว่ามันฟอร์แมตยังไงก็มากดตรงเครื่องหมายนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว่าคอลัมน์เบรกชัดเจนนะคะคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยเวลาเราทำคอลัมน์เนี่ย Microsoft Word เขาก็จะจัดการแบ่งเซกชันของเอกสารหน้านี้ให้เราเลยนะคะก็คือนี่คือเซกชันที่1ซึ่งมี1คอลัมน์นี่คือเซกชันอีก1เซกชันที่เป็น2คอลัมน์นะคะเซกชันเบรกตรงนี้สังเกตตรงนี้จะเป็นเซกชันเบรก continuous ก็คือแบ่งเซกชันแต่ไม่แยกหน้านะคะก็ตรงเนี้ยเซกชันเบรก continuous เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลือกเขาโดยตรงแต่ส่วนมากจะปรากฏเมื่อเราจัดการเอกสารให้เป็นคอลัมน์มากกว่า1แบบนี้ค่ะนะคะทีนี้เราสามารถที่จะจัดการเรื่องของการแบ่งคอลัมน์ตามใจได้อีกนิดหน่อยนะคะเรามาดูนะคะ layout นะคะคอลัมน์กดตรงนี้ลงมานะคะก็จะมีให้เราฟอร์แมตได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ more columns นี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีให้เราบอกว่าปกติเขาจะจัดความกว้างคอลัมน์เท่าๆกันนะคะตรงนี้ก็จะถูกเลือกไว้ว่า equal column width นะคะเราสามารถไม่เลือกแล้วก็ทำคอลัมน์วิดท์ให้ไม่เท่ากันได้นะคะอย่างนี้ลดลงพอส่วนข้างหน้าคอลัมน์ที่1ลดลงนะคะคอลัมน์ที่2มันก็จะกว้างขึ้นนะคะจัดการ spacing ระหว่าง2คอลัมน์ให้มันเล็กให้มันใหญ่อย่างนี้ก็ได้ค่ะเรามาดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะแคบๆกว้างเว้นที่ว่างกว้างๆไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบนี้นะคะหรืออยากจะใส่เส้นระหว่างคอลัมน์ก็ได้นะคะหมอคอลัมน์เลือกตรงนี้ค่ะ line between column ก็จะเป็นมีเส้นอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเอกสารนะคะอยากรู้ว่าเอกสาร1ถูกฟอร์แมตอย่างไรมากดที่เครื่องหมายนี้นะคะอย่าไปรำคาญมาเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเอกสารที่เราต้องแก้ไขเนี่ยมันถูกฟอร์แมตมายังไงบ้างเราจะได้รับมือได้ถูกนะคะนะคะนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้สวัสดีนะคะ